มักผ้าหวานหน้าไส้ปิ่งไก่แซ่บหน้าปงเหล่าขาวลดเลิศเมืองคงฝอนลำวงสารวันจังหวะผ้าละนอสว่าสักจิกชาแนลขอจุมมือพระเดชพระคุณทานหับฟังเรื่องมหาอำนาจล่ำสารวันมรดกเล่าใต้ที่ทรงคุณค่าเรื่องเล่าสิเป็นจังใดนั่นฝากทุกทานติดตามไปพร้อมๆกันขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับหนึ่งคอมเมนต์เพื่อทานจะบ่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องของพวกเฮาขอขอบใจเป็นอย่างสูงถ้าเว้าถึงบทฟ้อนที่เข้าถึงจิตใจบทฟ้อนที่สามารถกระซากอารมณ์และความรู้สึกของคนฟ้อนให้ปฏิบัติตามคำสั่งของหมอลำโดยถ้อยทำนองที่ม่วนอ่อนซอยทั้งได้เกี่ยวกันทั้งได้ลุกขึ้นนั่งลงทั้งแขนเดียวขาเดียวทั้งเดินหน้าไปหลังเหตุให้มีการออกกำลังกายในทุกภาคส่วนของห่างกายบ่มีบทฟ้อนใดอีกแล้วจะคือล่ำสารวันตามตำนานเล่ากันว่าล่ำสารวันในเบื้องต้นแมนการล่ำถวยผีของชนเผ่าลาวเทิงแขวงสารวันโดยมีจุดกำเนิดแถบแม่น้ำเซโดนบ่มีการบันทึกว่าเกิดขึ้นปีใดพ.ศ.ใดในเบื้องต้นเป็นการล่ำเพื่อรับใส่พิธีกรรมคล้ายๆกับการบาซีสู่ขวัญในหีดข้องของเผ่าลาวแต่ด้วยจังหวะและท่วงทำนองฟังแล้วสนอหูต่อมาจะมีการเป่าแค้นดีดฟินและตีกองใส่ล่ำสารวันในเบื้องต้นถือขับขานเป็นภาษาเผ่าลาวเทิงในภาคใต้ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมลาวเพขยายล่ำสารวันจึงถูกดัดเกะเอาคำพญาลาวเข้ามาใส่ตืมและมีการล่ำแก่ต่อกันระหว่างคู่บ่าวสาวตามงานเลี้ยงตามงานสังสรรค์ตามงานสำคัญต่างๆของชนเผ่าลาวภาคใต้และต่อมาจึงถูกต่อยอดเป็นความบันเทิงและกลายมาเป็นล่ำสารวันในที่สุดล่ำสารวันได้รับความนิยมระดับแขวงก่อนจะพัฒนาได้รับความนิยมระดับศาสตร์และระดับประเทศบ่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูเชียในตอนเหนือก็ขับสารวันประเทศไทยในภาคอีสานก็ขับสารวันเฮ็ดให้ล่ำสารวันมีคนหัวจักไปทั่วและกลายเป็นมูลมรดกแห่งศาสตร์ล่ำสารวันมีความหลากหลายทางด้านจังหวะสำเนียงและการโอยล่ำสารวันมีสองทำนองคือทำนองดั่งเดิมขับสารวันและทำนองขับเซโดนประเทศลาวนิยมขับสารวันเพื่อต้อนรับแขกต่างด้าวท่าวต่างแดนที่เดินทางมาเที่ยวสปป.ลาวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็จะบันเทิงพวกเขาเหล่านั้นด้วยกรล่ำสารวันเพื่อให้แขกได้พรค่ายและมีความม่วนซื่นกับล่ำสารวันเพราะพวกเขาได้ออกแห่งงานทั้งไม้มือทั้งเอวตามท่วงทำนองและจังหวะ
ของลำสารวันในระยะตลอดหลายปีรัฐบาลลาวจึงมีความพยายามศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อจดทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของแขวงสารวันนั่นก็คือประเทศสปป.ลาวและทานดีมีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับลำสารวันอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อทานจะบ่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากรายการสักจึกของพวกเฮาที่ออกอากาศทุกๆมือขอความสุขโศกดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆทานสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสักจึกชาแนลเต็มใจหามาเล่าจากลากันด้วยล้ำสารวันมวล